คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเลขสารเก่าคำชะโนดงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563ซึ่งหลายๆคนก็กำลังจะมองหาเลขเด็ดเลขสวยๆไปเสี่ยงดวงกันนะครับถ้าหากจะพูดถึงเมืองคำชะโนดแล้วนะครับก็คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมครับเพราะแต่ละวันสถานที่แห่งนี้ก็มีคนเข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอพรขอลาภกันอย่างคึกคักนะครับท่านผู้ชมครับป่าคำชะโนดหรือว่าเมืองคำชะโนดหรือว่าวังนาคินคำชะโนดตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบลนะครับท่านผู้ชมก็คือตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงตำบลบ้านจันในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะแม่น้ำในอ่างเก็บน้ำขุดขามขึ้นอยู่กลางทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นคำชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์มนะครับมีความยาวประมาณ200เมตรป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในตำนานพื้นบ้านนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับได้โพสต์ภาพเกี่ยวกับตัวเลขนะครับศาลเก่าคำชะโนดที่เกาะคำชะโนดนะครับมีทั้งเลข2ตัวและ3ตัวนะครับเราไปชมกันเลยนะครับบอกว่าเลขเด็ดศาลเก่าคำชะโนดจัด27ชุดใหญ่ไหมคะนี่ครับนี่ก็เป็นภาพเลขศาลเก่าคำชะโนดนะครับเราไปดูกันชัดๆไปชมกันชัดๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับที่เจ้าของเฟซบุ๊กได้โพสต์ลงไปนะครับเลขจากศาลเก่าคำชะโนด1กุมภาพันธ์63แท้ 100% นะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับเลขศาลเก่าคำชะโนดงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563 679 27แล้วก็89ครับท่านผู้ชมครับมีเลข3ตัวก็679 2ตัวก็27แล้วก็89นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็นำไปเป็นข้อมูลไปเป็นแนวทางได้นะครับในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเลขศาลเก่าคำชะโนดแอดก็ได้ลงเป็นประจำทุกงวดนะครับซึ่งก็ให้ความโชคดีมีชัยกับท่านผู้ชมที่ติดตามเลขศาลเก่าคำชะโนดเป็นประจำกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณที่มาจากเจ้าของ Facebook และขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวท้ายนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมทุกท่านก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขศาลเก่าคำชะโนดงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563กับเลข3ตัว679และเลข2ตัว2789ทวนหน้ากันทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ